สภาพดินฟ้าอากาศท่านผู้ชมประจำวันที่15พฤษภาคม2020เห็นว่าห้องความกดดันต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางหาแห้งพัดปกคลุมอยู่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมรับคอยอยู่แต่ละภาคและก็ตกปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นของแขวงภาคเหนือและก็ภาคใต้ส่วนว่าพยากรณ์อากาศแต่เวลา 7:00 นของมื้อนี้จนฮอด 7:00 นของมื้ออื่นภาคเหนือด้านตาเว้นออกแขวงพงสาลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นของแขวงหัวพันและแขวงเสียงขวางตื้มอีกอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง21หา32องศาภาคเหนือด้านตาเว้นตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและไซยาบุรีอากาศฮ้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง25หา38องศานครหลวงเวียงจันทน์ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง26หา37องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บุรีคำไซคำมวนและสวรรณเขตอากาศยังฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปบางบริเวณจะมีฝนตกมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของแขวงเวียงจันทน์บุรีคำไซอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง26หา37องศาแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง16หา30องศาภาคใต้แขวงจำปาสักสารวันเซกองและอัตตปืออากาศยังฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยทั่วไปและตกปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง26หา38องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณมีฝนตกฟ้าห้องในระดับคอยหาปานกลางอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง17หา28องศาสำหรับในระยะข้ามผ่านฤดูแล้งสู่ฤดูฝนก็ขอให้ทุกท่านติดตามเบิ่งสภาพเป็นฟ้าอากาศและก็การรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำเพื่อเกี่ยงพร้อมรับมือกับพายุฤดูฝนแล้วก็พายุฤดูฮ้อนพัดผ่านเข้ามาแล้วก็ฤดูฝนที่จะเข้ามาฮ้อนมาถึงนี้รวมทั้งติดตามเบิ่งอุทกเกษตรบรรดาท่านที่เป็นชาวเกษตรกรเกี่ยงพร้อมที่จะปลูกพืชผักให้ถูกตามระยะสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อผลผลิตที่ประสิทธิภาพสูงก็ให้ทุกท่านนั้นเอาใจใส่ตื่นเกี่ยวกับการรักษาอนามัยการปฏิบัติหาปอที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกโดยเฉพาะในเรื่องการเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายที่อาจจะมีการแพร่ระบาดที่ห้ายแห้งเพราะว่าปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนจากพยาธิไข้ยุงลาย